ชาการของจีนก็เก่งนะเขาก็พยายามหาวัคซีนหาพวกยาต่างๆปฏิชีวนะต่างๆเพื่อจะมาควบคุมดูแลไม่ให้เกิดลุกลามนะคะค่ะอันนี้ในแง่ผู้ประกอบการก็คือแม่มั่นใจว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาไม่มีอะค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งขนาดอย่างนี้นะคะเขาพอตุดจีเนี่ยเขายังอยู่ทิ้ง2 อาทิตย์เลย2 อาทิตย์ธนาคารอะไรก็ไม่ได้มีการทำงานก็หยุดกันหมดเลยค่ะส่วนไก่เนี่ยเขาก็ต้องการจากประเทศไทยเรายังต้องการยังมาสั่งซื้ออะไรปกติเหมือนเดิมเลยค่ะค่ะในแง่ของการส่งออกเนี่ยค่ะเรามีปัญหาไหมคะแม่ว่าเขาหยุดในช่วงนี้ยาวเนี่ยการส่งออกของเรามันสะดุดไหมคะส่งออกถ้าส่งออกจากไทยไปจีนคืออย่างนี้ค่ะเขาเนื่องจากว่าเราเนี่ยขายของให้เขาเราก็อยากได้เงินใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเผื่อเราส่งไปแล้วเรายังไม่ได้รับเงินเนี่ยเราก็ตัวเราเองเราจะห่วงเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องการว่าพอเราส่งของก็ต้องให้เขาโอนเงินมาให้เราก่อนอย่างเงี้ยค่ะมันมีแค่นั้นเองค่ะแต่ถ้าเราไม่กลัวเขาก็ส่งมาเถอะก็คือในแง่การส่งออกไก่ไปจีนตอนนี้ไม่กระทบไม่กระทบมีความต้องการแล้วก็บางโรงงานก็ตื่นตระหนกตกใจถ้าเป็นคนจีนเนี่ยห้ามไม่ให้เข้ามาในโรงงานไม่ว่าบ้าละเพราะว่าเขาเนี่ยโอ้ยมาตรการในการปลอดความปลอดภัยในการที่จะป้องกันเนี่ยของเขาก็ดีนะคะเท่าที่แม่สัมผัสมาดูมาการไม่หรอกอย่าไปตื่นเต้นมากค่ะเดี๋ยวนี้คนจีนเขาก็มีการศึกษามีความรู้มาแต่ละรายก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นด้านพอมีเรื่องอะไรปั๊บเนี่ยเขาก็จะควบคุมของเขาค่ะคือแม่เองสมัยก่อนเนี่ยนะคะแม่เคยทำเรื่องเกี่ยวกับหวัดนกมาเรื่องหวัดนกก็เหมือนกันพอเราเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยด้านมาตรการในการป้องกันนะคะด้านฟู้ดเซฟตี้ด้านระบบต่างๆที่เราจะควบคุมไม่ให้มันแพร่ระบาดเนี่ยของประเทศไทยเราก็โอ้โหเต็มที่เหมือนกันนะคะขณะประเทศไทยเราเนี่ยสั่งให้หยุดให้คนทำงานหยุดปั๊บได้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ให้ทำต่อเนี่ยเรายังไม่ค่อยเชื่อแต่ถ้าจีนสั่งบอกต้องอย่างนี้นะเขาต้องอย่างนี้เลยนะคะคำว่าบอกให้หยุดนะต้องหยุดเลยค่ะเพราะมาตรการก็เข้มแข็งมากนะคะของเราก็ขนาดเกิดวันนกเราก็พยายามป้องกันกันอย่างมากเลยนะคะช่วงนี้ของเราไม่มีอะไรนะคะในประเทศไทยเรื่องหวัดนกค่ะแม่คะแล้วในส่วนของสมาคมเนี่ยค่ะเราได้มีการเตือนผู้ประกอบการในเรื่องของการป้องกันหวัดนกมีการเข้มงวดเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคือเรื่องหวัดนกเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยทางสมาคมนะคะแล้วก็ทางหน่วยราชการเช่นปศุสัตว์จังหวัดปศุสัตว์อำเภอเนี่ยนะคะเขามีแต่มาตรการควบคุมมาตลอดปีเลยค่ะตลอดปีเลยจริงๆมีมาตรการมากขึ้นค่ะในการที่จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจได้สิ่งที่แม่อยากฝากทั้งคนไทยทั้งฝั่งผู้ประกอบการเรื่องสถานการณ์ไวรัสโคโรนาเนี่ยค่ะคือแม้ว่าเราอย่าไปตื่นตระหนกตกใจกับเรื่องนี้มากเลยนะคะคาดว่าไม่ช้าประเทศจีนเขาก็ควบคุมของเขาได้เพราะเขาเป็นประเทศที่สั่งอะไรประชาชนก็ต้องทำตามแล้วมาตรการของเขาเนี่ยเด็ดขาดมากเลยนะคะค่ะมีแต่ตัวเราเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเรื่องเชื้อโรคต่างๆนะคะเราก็ต้องทำร่างกายของเราให้แข็งแรงนะคะจะรับประทานอาหารกับคนกับใครอะไรเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องช้อนกลางช้อนไม่ใช่ไปเที่ยวจานนึงก็ใช้ช้อนร่วมกันอะไรเงี้ยนะคะคือทุกอย่างเราก็ต้องคุมตัวเราด้วยดูแลตัวเรานะคะค่ะมันก็จะช่วยได้ดีมากเลยค่ะตรงนี้ค่ะแม้ว่าการส่งออกไก่ไปทั่วโดยภาพรวมการส่งออกไก่ไตรมาสแรกนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ดีนะคะยังมีความต้องการสูงค่ะแต่ราคาไม่ดีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งค่าเงินบาทก็ยังแข็งมากๆเลยค่ะคือแม่ไม่อยากให้คนไทยไปตื่นตระหนกตกใจมากจนกระทั่งเราไม่ทำอะไรกันซะเลยนะคะค่ะเราก็รักษาสุขภาพของเราให้ดีที่สุดนะคะเวลาถ้าเราร่างกายเราแข็งแรงเรารู้จัก ด้านฟู้ดเซฟตี้ด้านระบบการป้องกันรักษาด้านสุขภาพสุขอนามัยให้ดีเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ได้ติดขึ้นง่ายๆหรอกนะว่าร่างกายเราแข็งแรงเราพร้อมนะคะที่จะรับมันไม่ใช่มีแต่โรคนี้โรคที่จะติดต่อมากมายเยอะแยะนะคะ